ัสดีมนุษย์บนโลกที่ปวดขี้ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองมนุษย์ที่สตูดิโอวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมนั้นจะทำการสุ่มผู้โชคดีทางบ้านนะผมมาแข่งกินขี้กับคุณเบลเว้ยเพราะว่าช่วงนี้คุณเบลขี้เกียจเป็นพิเศษนะครับไม่ได้เลยเว้ยเราต้องทำการป้อนโปรตีนแล้วก็วิตามินนะครับทำให้คุณเบลนั้นขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโดยการแข่งกับคนดูกินขี้นะถ้าเกิดคุณเบลนะครับพ่ายแพ้การแข่งขันในรอบนี้เว้ยผมจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนคุณเบลอีกเลยตลอดชั่วชีวิตนี้นั่นถือว่าเป็นดีลที่ดีมากๆนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่มาแข่งแล้วก็ชนะคุณเบลเนี่ยผมจะให้รางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับนั่นก็คือการนั่งทานข้าวกับมนุษย์ขี้สตูดิโอคนนี้เป็นไงคุ้มค่าใช่ใครๆก็อยากเจอมนุษย์ขี้คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่จะเห็นคอนเทสต์นี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงคุณผู้ชมอย่าลืมว่าจะกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูล้อเล่นมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกในวันนี้นะครับผมจะกลับมาเล่นเกมเก่าที่ผมเคยอัดไปแล้ว2พาร์ทซึ่งมันเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ดีมากๆกับเกมนี้ Sound Attackสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิป ASMR การตดอัดหน้ากันอย่างเมามันผมแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าไปดูก่อนเว้ยนี่มี2คลิปนะครับพาร์ทแรกกูอัดไปเมื่อ3ปีที่แล้วพาร์ทที่2ก็ผมเมื่อปีที่แล้วถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ติดอันดับท็อป10เกมที่ผมนั้นชื่นชอบมากที่สุดใน Roblox เว้ย wow. เพราะว่ามันเป็นเกมแรกๆนะครับที่ผมนั้นเข้ามาใน Roblox แล้วก็เล่นแล้วก็ทำให้รู้จักความทุเรศของเกมนี้ใช่ประทับใจไม่รู้ลืมนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับสำหรับใครคนไหนที่ดูคลิปพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2ไปแล้วก็อาจจะรู้วิธีการเล่นอยู่ละนะแต่สำหรับใครที่ไม่รู้เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆเลยสำหรับเกมนี้มาเดี๋ยวผมบอกค่าพลังก่อนเลยนะครับ2 อย่างที่คุณจะต้องรู้อย่างแรกค่า SP Special Power นะครับแล้วก็ค่า Fast Power ค่า Fast Power เนี่ยได้มาจากการที่คุณนั้นไล่เก็บกระป๋องถั่วที่อยู่ตามแมปเห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าคุณไล่เก็บก็ผมคุณก็จะได้ค่า Fast Power มาแล้วก็เวลาคุณเก็บกระป๋องถั่วตรงนี้เนี่ยค่า Special Power มันก็ได้มาเหมือนกันนะแต่ว่ามันได้มาไม่เยอะถ้าเกิดคุณก็ผมอยากจะได้อะไรที่มันเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ไปเก็บพวกเบอร์ลิโตสเนี่ยเห็นไหมอันที่มันลอยอยู่เนี่ยถ้าคุณเก็บนะครับคุณจะได้ค่าไอ้พวก Fast Power กับ Special Power นั้นเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงเลยดีกว่านี่ๆๆๆโอเคจัดไปนะครับเราเก็บกระป๋องถั่วนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆที่จะเพิ่มนะคุณผู้ชมครับหน้าที่ของเราก็คือการตดอัดใส่คนพวกนี้นะครับและให้เขานั้นกระเด็นตกล่องตายเดี๋ยวดูสมมุติว่าผมอยากจะตดอัดคนผู้หญิงคนนี้อึ๊บตดแม่งเลยมันไงโอ้ god นี่เขาตายนะครับสุดยอดมากๆเลยโอ้ my god นี่อะไรวะเนี่ยภูเขาไฟขี้เราจะต้องหลบหลีกภูเขาไฟขี้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสกิลเว้ยถ้าถามว่าสกิลนั้นได้มาจากไหนได้มาจากการที่เรานั้นเสกออกมานะครับโดยใช้ค่า Special Power ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมนั้นมีสกิลต่างๆมากมายซึ่งกูนั้นกระเด็นลอยไปละขอเก็บถั่วนิดนึงแล้วก็ตอนนั้นแม่งเป็นไงล่ะโอ้ไม่กระเด็นแม่งใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพอดีไอ้พวกนี้ก็เป็นสกิลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณก็ผมมีค่าSpecial Power เยอะๆนะครับคุณก็จะสามารถกดใช้สกิลได้แต่คุณจะต้องดูด้วยนะเว้ยว่าค่า Special Power ของคุณนั้นใช้ไปเท่าไหร่อย่างผมจะเอาภูเขาไฟออกมามันใช้100กูก็กดคลิกมาเลยนี่เห็นไหมเราก็จะได้ภูเขาไฟขี้ออกมามันก็จะปล่อยขี้นะครับถ้าเกิดใครก็ผมโดนขี้แม่งก็จะกระเด็นออกนอกแมปแล้วก็ตายแบบเนี้ยแบบที่กูโดนปะโถเอ้ยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมกูนั้นฆ่าคนไปเยอะมากด้วยภูเขาไฟขี้นะครับถ้าเกิดคุณตายคุณสามารถกดเข้าแมปได้อย่างรวดเร็วว่าผมโนโซนแคร์นะครับสามารถเข้าไปดำเนินเกมต่อได้เลยนะคุณผู้ชม Amazing มากเลยจริงๆถ้าเกิดตัวเราก็ผมยิ่งกินเยอะตัวเราก็จะยิ่งใหญ่ถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราก็เวลาคนตัวเล็กๆตดใส่นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีผลนึกออกไหมอยู่คนนี้มึงตดอัดแมงโอ้แมงไม่โดนกูอยากตายโอเคเดี๋ยวผมเอาภูเขาไฟระเบิดออกมาก่อนแฮ่ภูเขาไฟขี้สุดยอดมันตดอัดกูอีกแล้วโอ้แบบนี้ถือว่าจบรอบนะครับแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าสกอร์เรานั้นได้เท่าไหร่เราฆ่าไปกี่คนอะไรประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมเราฆ่าได้7คนคนที่ฆ่าได้เยอะสุดคือ14เจ้าหมอนี่นั่นหมายความว่าเรานั้นไม่ติดอันดับนะครับเราก็กลายเป็นไอ้กากลูเซอร์ในชีวิตจริงใช่แล้วเตรียมตัวร้องไห้ได้เลยคุณผู้ชมแต่เกมนี้ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนก็ผมที่แบบว่าโอ้สู้ใครไม่ได้เลยแต่ว่าฉันมีเงินฉันควรทำยังไงดี
ควรแนะนำที่จะต้องเติมซื้อความเทพนะครับคุณผู้ชมเห็นรูปอะไรวะเนี่ยผักกะหล่ำตรงนี้ไหมแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยถั่วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณกับผมกดตัว C กับกดตัว B นะครับมันจะเป็นการเสกกะหล่ำแล้วก็ถั่วมาให้คุณกับผมโดยที่คุณนั้นไม่ต้องเดินเก็บเลยนะจู่ๆก็แบบว่ามีผักกาดตกลงมาใส่หัวคุณเลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณสามารถเติมซื้อได้นี่เดี๋ยวเติมซื้อให้ดูก่อนเติมซื้อถั่วไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นถั่วหรือเปล่าผมคิดว่าน่าใช่ถั่วนั่นแหละครับลองอ่านดูอีกรอบหนึ่งมันคืออะไรมันเป็นเบอร์ลิโตสแม่เจ้าพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เข้าไปจอยแมตช์เลยครับคุณผู้ชมถ้าเราเก็บไอ้พวกเนี้ยโอ้โหพลังขึ้นช้าเรากดตัว B แม่งเลยจู่ๆเบอร์ลิโตสตกใส่หัวกูโอ้โอ้ก๊อดตัวใหญ่มากๆตดอัดแม่งเลยว้าวด้วยเอาโดนอยู่ตายไหมเขาน่าจะตายใช่เขาตายครับคุณผู้ชมนี่เห็นผมเลยชอบเกมนี้มากๆนะครับเราสามารถรังแกคนอื่นได้นะเพียงแค่เรานั้นมีเงินนั่นก็ตอดอัดแมงไม่โดนอีกปะโถ่อีกอย่างนึงนะครับผักกะหล่ำอันนี้สุดยอดมากถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บเราจะได้ค่าสเปเชียลพาวเวอร์มานะครับเราก็จะสามารถกดใช้พลังพิเศษได้อย่างกูจะเอาอะไรดีวะนี่คืออะไรเนี่ยมันเป็นพาวเวอร์แบบใหม่นะครับผมยังไม่เคยกดใช้กด3โอ้ก๊อดเป็นอะไรไม่รู้อ่ะก้อนระเบิดเหรอกด3 3โอ้โคตรกระจอกคนกระจอกโอ้ยมันเป็นระเบิดพิษโอ้ god โดนไปแล้วกระเด็นตายเลยนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมครับดอกกุหลาบมาเพิ่มเร็วสุดยอดเดี๋ยวเอารถถังมาคุณผู้ชมครับอันนี้เพิ่งไปเบิกจากรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมนี่ นี่อะไรวะเนี่ยรถถังฝั่งทนโอ้ god เฮ้ยแจมว่ะเราจะต้องหันดีๆครับคุณผู้ชมครับโหใช้ค่าพาวเวอร์ไป150ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอ้ my god กูเกลียดเกมนี้เฮ้ยไม่กูรักเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นั้นค่า special power มีผลมากๆเว้ยเราต้องเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นแบบของโกงๆนะครับอย่างพูฟเมรังไงพูฟเมรังอันนี้โกงก็เหรอวะไม่รู้เราไม่ใช้นะครับใช้พูฟนามิอันนี้โกงมากคุณผู้ชมผมเคยเล่นไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วแต่ผมอยากจะได้ของใหม่เฮ้ย UFO อันนี้ยังไม่เคยใช้เลยเว้ยปรับแช่นี้เอาละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวมึงเจอ UFO กูแน่พวกมึงโดนแป๊บนึงกินเบอร์ลิโตสก่อนยอดเอา UFO มา UFO ว้าวว้าวมันดูดคนเข้าแม่งปิวเลยว่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แป๊บนึง UFO มาว้าวว้าวแต่มันกระเด็นไม่ไกลเท่าไหร่ใช้ได้ใช้ได้ผมคิดว่ามันดีกว่ารถถังเราเยอะนะครับอะไรนายจะมานายจะมาตดใส่เราหรือเปล่า UFO มาแล้วจังหวะนี้กระเด็น please กระเด็น please กระเด็นเถอะไม่ god bruh โอ้ god dude กินบริโภคด้วยนมโอ้เบิ้ลไปเยอะๆโอ้อย่างนี้แหละปดทีคนน่าจะตายทั้งแมปผมลองดูนะครับใครคนไหนที่แบบห้าวแป้งเจ้าหมอนี่ห้าวแป้งเป็นไงล่ะกระเด็นโอ้ my god ตายไหมตายคุณผู้ชมเขาตายนะครับเอาวะมาเจอแบบกูเป็นไงล่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ตายวะคุณผู้ชมเป็นไปไม่ได้กูเรียกภูเขาไฟระเบิดไม่มันกินเบอร์ลิโตสมาด้วยเดี๋ยวมึงโดนกูแป๊บนึงมึงอย่าให้กูใช้ UFO UFO มาแล้วจงปิวหายไปฟอร์ตไนท์เอ้ยแม่งมันบินหนีเลยโคตรอุบาทอ่ะเฮ้ยเจ้าหมอนี่แกต้องเป็นคู่ปรับในตำนานของกูมึงตายแน่มึงตายมึงเจอ UFO กูมึงตายฟอร์ตไนท์อ่ะฟอร์ตไนท์ไม่ UFO มาอีกรอบนึงฮะนั่นแหละตกลงไปตายกูทำทุกวิถีทางเพื่อชัยชนะ No Nope Stop Dude เอาใหม่รอบนึงไม่เป็นไรกูใช้รถถังก็ได้รถถังกระเด็นประเด็นก็คือมันมีโอกาสรอดอยู่นะครับถ้าเกิดเขากระเด็นไปแล้วมันตกตรงแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันยังมีโอกาสรอดอยู่คุณผู้ชมนี่อย่างเงี้ยไม่มีโอกาสรอดละเฮ้ยมีโอกาสรอดแม่งบินหนีอีกแล้วมันหมายความว่าไงวะมึงนี่เกินไปโอ้ my god มึงมาบินแข่งกับกูเลยอย่างงี้โอ้เจ้าหมอนี่มันคู่ปรับในตำนานกูเลยอ่ะมึงเจอกูฟอร์ตไนท์เหรอวะฟอร์ตไนท์เจอ UFO กูเอ้ยบินออกไปไม่โอเคตายผมพอใจละผมคิดว่าในครั้งนี้นะครับผมน่าจะได้รับชัยชนะไปแบบไม่ต้องสงสัยจริงๆนะเว้ยผมว่าอะไรรู้ไหมกูเก่งไงกูเก่งไอ้พวกบ้าตายไปซะเฮ้ยไม่ตายอีกว่ะโอ้ god stop ฉันไม่มีทางตายฉันเก่งปั๊มยาก่อน เป็นไงล่ะฮะ
คิดจะมาทำร้ายฉันอย่างนั้นเหรอแกไม่มีสิทธิ์กูเติมเก่งฝีมือไม่ต้องคุณผู้ชมถ้าครั้งนี้ผมไม่ได้คนแรกผมจะหักเงินเดือนคุณเบลต่อเนื่องใช่แล้วกูเอง14คิวเดี๋ยวเจ้าหมอนี่ก็ฆ่าได้14คิวอย่างนั้นเหรอทำไมวะคนที่เทพมันต้องเป็นแบบกูคนเดียวดิvery sadถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เรานั้นได้เล่นเป็นมนุษย์ขี้ในครั้งนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ของการเป็นมนุษย์ขี้ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ดูด้วยนะสำหรับวันนี้นั้นผมไปก่อนบ๊ายบาย